สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกมวินเลดครับตัวดีนะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนนี้จะเป็นอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาก็คือบ่อน้ำปูร้อนนะครับโดยนั่นเรื่องจะต่อจากเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับ来的正好，姐姐对那天晚上的事还意犹未尽呢。姑妈，那ตอนนี้นะ，พี่สาวของฉันยังรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเลย。胡英，你又胡说什么？在พูดอะไรของเธอน่ะ？哎呦呦呦呦！ยังงงอยู่สินะ。ตั้งแต่คืนนั้นฉันก็หน้าแดงแล้วก็หัวเราะตลอดเวลา。傻子看见了，都知道你在想男人了。ยังงงอยู่ต่อหน้าเขาได้แล้ว。你就没有吗？你是他了？你以为我不知道？你天天晚上在房间哼哼唧唧的在干什么？天哪！该爹该妈呀，放枪！你这个女人怎么和他一样变态呢？死男人！这他没姐姐换了。该我感觉怎么啦？就คุณเป็นคนให้ทาย姐姐ของคุณเองดิ。โอเค，ตกลงคุณโทษฉันใช่ไหมก็สุนัขตัวเมียและตัวผู้สองตัวนี้บางแกเด็กสาวตัวน้อยๆนี่เหรอจะกลับไปบอกพ่อว่าคุณเอ็นทีอาร์ครอบครัวเราแล้วนั่นมันแค่อุบัติเหตุระหว่างผมกับแม่ของคุณต่างหากอะไรนะไม่แต่แม่กับคุณด้วยเหรอฉันเผลอหลุดพูดออกมาถ้าเกิดว่าพ่อรู้เรื่องนี้ฉันกังวลว่าเขาจะเขียนลงในนิยายของเขาเรื่องก่อนเขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่เขายิ่งสุขภาพไม่ดีอยู่อย่าไปกระตุ้นเขาเลยโอเคนะพี่สาวนี่มันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนี่ใช่เวลาที่ต้องมาปกป้องเขากันหรอเดี๋ยวว่าพวกเราจะลงโทษเขายังไงดีเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเขาจะถล่มลึกมากเกินไปแล้วเราต้องรีดเขาให้แห้งในวันนี้อย่าให้เขาไปหว่านเมล็ดกับใครที่ไหนอีกดูเหมือนจะเป็นความต้องการส่วนตัวมากกว่าจะไปปกป้องคนอื่นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ข้ามวันแล้วก็มาที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับดูเหมือนรอบนี้จะมาทั้งครอบครัวเลยนะครับเนี่ยยกเว้นผู้ใหญ่บ้านนะครับในที่สุดคุณก็มาพอดีวันนี้ค่อนข้างยุ่งนะว่าแต่ทำไมพวกคุณถึงมาด้วยกันทั้งหมดนี่เลยล่ะก็เห็นอยู่นี่ว่ากำลังรอคุณอยู่รอผมกันเหรอครับดูเหมือนเธอจะรู้เรื่องของพวกเราแล้วล่ะฉันปิดเรื่องของตัวเองกับลูกสาวก็ตอบไม่ได้เลยดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่ที่นี่พวกเรามาเคลียร์ให้กระจ่างกันเถอะแม้ว่าทั้งสองคนจะยังโสดอยู่แต่ว่าถ้ายังทำต่อไปแบบนี้มันจะมีปัญหาในอนาคตนะสิเขาก็แค่เครื่องมือสำหรับฉันจะสามารถสับเปลี่ยนกับพี่สาวของฉันได้你还有没有一点廉耻之心？竟然当着妈妈的面说这些！既然红衣这么说了，她要拉你了。那飞鹰是不是也同意了呢？
นะแต่เธอไม่พูดนะเธอแปลว่าเธอยอมรับคือนี่มันผู้หญิงเพิ่งเติมจริงๆ好了好了สาวน้อยอย่าไปหยอกพี่สาวเขาสิทำไมไม่มีใครถามผมเกี่ยวกับทางเรื่องของผมเลยแล้วเธอคิดว่าไงล่ะไม่คุณไม่มาร่วมวงในวันนี้เลยล่ะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นั่นเหรอฉันก็คงไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธในเมื่อคุณพูดอย่างนั้นเป็นคนเดียวกันที่คุณจะเคมพ่อฉันด้วยนั่นเหรอแปลกมากอย่าลืมบอกฉันด้วยล่ะถ้าจะทำนะผมไม่ทำแน่ๆแล้วครับน่าจะตัดออกด้วยซ้ำนี่ก็เกินไปใช่เกินไปแล้วครับสุดท้ายเราก็ปรับความเข้าใจกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านนะครับยกเว้นตัวผู้ใหญ่บ้านเองนะครับทีมครอบครัวผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย